มวลชนนักข่าวลงฟุตบาทนะครับถ้าลงถนนนะฮะครับดูเอาครับคนเดินยังทยอยเดินมาเรื่อยๆครับมีการนำนกหวีดมาเป่าด้วยครับไม่รู้มีใครสะดุ้งไหมได้ยินเสียงนกหวีดเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงนะครับจากในอาคารศาลอาญาครับโดนโหครับครับพยานที่น้องประชาชนที่รวมอยู่ณเวลานี้ดูว่าเหมือนว่าเสียงโหจะเสียงโหร้องจะดังกว่าเสียงของเครื่องขยายเสียงแล้วนะครับการแสดงออกทางความคิดการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิทธิเสรีภาพที่พลเมืองสามารถกระทำได้ซึ่งได้รับการรับรองตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560แต่อย่างไรก็ตามการใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎประชาชนบีบแกครับรถมอเตอร์ไซค์บีบแกผู้คนโห่ร้องเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับใช้เครื่องขยายเสียงประกาศเรื่องของการเหตุผลในการให้การใช้กฎหมายนะครับโดยอ้างผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อีกแล้วครับซึ่งในขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินผู้คนยังกระจายตัวไปบริเวณถนนด้านหน้าอาคารศาลอาญาเต็มไปหมดเลยตอนนี้